คงเป็นเพราะเป็นเด็กบ้านนอกยากจนเลยต้องต่อสู้ดิ้นรนมาตลอดแม้แต่จะหาโอกาสเรียนหนังสือตามความมุ่งหวังของชีวิตศาสตราจารย์ดร.วิจิตรศรีสะอ้านเกิดที่ตำบลสนามจันทร์อำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นอาจารย์นักบริหารเป็นผู้ดำรงตำแหน่งที่มีความรับผิดชอบสูงทั้งด้านวิชาการบริหารและการเมืองอาทิศาสตราจารย์อาจารย์ใหญ่เลขาธิการมหาวิทยาลัยอธิการบดีนายกสภามหาวิทยาลัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการปลัดทบวงมหาวิทยาลัยเลขาธิการกอพอสมาชิกวุฒิสภาประธานกรรมาธิการการศึกษาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีและนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ชาวลุ่มน้ำบางปะกงผู้นี้เป็นผู้บุกเบิกพัฒนาการศึกษาและสร้างนวัตกรรมการศึกษาไทยหลากหลายด้านปีพุทธศักราช2502นะครับในขณะที่ท่านยังเป็นนิสิตอยู่ที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านเป็นคนแรกที่เป็นผู้ให้กำเนิดค่ายอาสาสมัครนิสิตนักศึกษาขึ้นในประเทศไทยท่านได้จัดให้มีค่ายแรกขึ้นที่บ้านนาเหล่าปกอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราท่านทุ่มเทเสียสละทั้งชีวิตให้กับค่ายนี้เพราะท่านมีแนวคิดว่าถ้าค่ายแรกล้มเหลวก็หมายถึงว่าจะไม่มีค่ายต่อไปจากวันนั้นจนถึงวันนี้ค่ายอาสาสมัครได้เกิดขึ้นในแทบทุกมหาลัยทั่วประเทศทำให้นิสิตนักศึกษาเนี่ยสามารถจบเป็นบัณฑิตได้อย่างสมบูรณ์มีจิตสาธารณะที่อยากออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติค่ายอาสาสมัครเพื่อสังคมเป็นปฐมบทของการจัดค่ายอาสาสมัครในฐานะเป็นกิจกรรมนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยในประเทศไทยซึ่งช่วยปลูกฝังจิตอาสาการทำงานเป็นทีมและการทำงานกับชาวบ้านเมื่อครั้งที่ศาสตราจารย์ดร.วิจิตรศรีสะอ้านได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยเปิดประเทศสหราชอาณาจักรเมื่อวันที่19เมษายนพุทธศักราช2529ศาสตราจารย์ราฟซีสมิธได้กล่าวคำประกาศเกียรติคุณความตอนหนึ่งว่าศาสตราจารย์ดร.วิจิตรศรีสะอ้านเป็นผู้ที่ทำรงความเป็นเลิศทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์ชัดท่านเป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและสร้างสถาบันการศึกษาแห่งนี้ให้เจริญก้าวหน้ามาจนทุกวันนี้ที่สำคัญที่สุดที่สมควรยกย่องเป็นพิเศษคือการที่ดร.วิจิตรสามารถนำอุดมการณ์ที่เน้นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เยาว์และผู้ใหญ่ได้ศึกษาเล่าเรียนในสาขาวิชาต่างๆให้เป็นจริงขึ้นมาได้ด้วยระบบการศึกษาทางไกลปีพุทธศักราช2521ท่านมีบทบาทสำคัญที่สุดในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยในระบบเปิดจัดการศึกษาทางไกลแล้วก็ยึดหลักจัดการศึกษาตลอดชีวิตเป็นมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ท่านอาจารย์ได้ให้ปรัชญาที่ชัดเจนและชัดแจ้งมากอยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอยู่ในคุกในเรือนจำก็เรียนได้อยู่ในวัดก็เรียนได้เป็นคนพิการก็เรียนได้ทุกคนมีโอกาสในการศึกษาเราเ
ท่านศาสตราจารย์ดร.วิจิตร ศรีสะอ้านเป็นผู้คิดสร้างนวัตกรรมในการบริหารจัดการได้รวบรวมผู้รู้ผู้เล่นผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆมาร่วมในการผลิตชุดวิชาผลิตสื่อการสอนท่านให้คาถาอยู่6ข้อ1เก่งวิสัยทัศน์2เจนจัดการวางแผน3หนักแน่นการตัดสินใจ4ฉับไวแก้ปัญหา5พัฒนาคนพัฒนางาน6บริหารเชิงรุกเหนือกว่านั้นก็คือว่าการร่วมใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยเราเชิญชวนโรงเรียนใหญ่ๆประจำจังหวัดของกระทรวงศึกษาธิการมาร่วมเป็นภาคีสมาชิกเป็นศูนย์บริการที่จะจัดการในการดำเนินการสอบไล่แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชนี่คือการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่าที่สุดจากนวัตกรรมการศึกษาทางไกลในระบบเปิดในคำประกาศเกียรติคุณอักษรศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์มหาวิทยาลัยวาวาซันโอเพนยูนิเวอร์ซิตี้ประเทศมาเลเซียระบุว่าศาสตราจารย์ดร.วิจิตรศรีสะอ้านเป็นผู้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในประเทศไทยในฐานะบิดาแห่งการศึกษาทางไกลในอดีตด้วยแม้แต่จะหาโอกาสเรียนหนังสือก็ต้องต่อสู้ดิ้นรนศาสตราจารย์ดร.วิจิตรศรีสะอ้านจึงได้สร้างโอกาสนี้ให้เยาวชนจากการเริ่มทำโครงการทุนเสริมสมองโดยจัดสรรเงินทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนที่จบการศึกษาภาคบังคับที่มีผลการเรียนดีเด่นมีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสเรียนสูงขึ้นตามความสามารถของตนจนถึงระดับปริญญาตรีโดยไม่มีเงื่อนไขผูกพันถ้าย้อนกลับไปเมื่อ30กว่าปีที่แล้วนะครับผมตอนนี้กับในอดีตต่างกันโดยสิ้นเชิงทุกครั้งที่ผมหลับตานะครับก็มีภาพบุคคลท่านหนึ่งลอยขึ้นมาเสมอนั่นก็คือพ่อใหญ่ของผมคือท่านศาสตราจารย์ดร.วิจิตรศรีสะอ้านท่านเป็นผู้ที่เปลี่ยนชีวิตผมโดยสิ้นเชิงคุณอุปการที่ท่านทำให้เกี่ยวกับเรื่องการสร้างคนนี้เป็นสิ่งสำคัญที่เด็กนักเรียนในทุกจังหวัดเนี่ยจะมีสิทธิ์จะมีโอกาสที่ได้รับการศึกษาต่อแนวคิดท่านยิ่งใหญ่จริงครับท่านระดมทุนจากแหล่งทุนต่างๆมากมายทั้งภาคเอกชนเช่นเจริญพกพันธ์คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยและบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคมจากชีวิตของเด็กที่ขาดโอกาสในสังคมกลายเป็นชีวิตของคนที่มีโอกาสทางสังคมไม่ใช่มีแค่ผมคนเดียวที่ชีวิตเปลี่ยนไปผมมีเพื่อนอีกหลายร้อยคนที่ชีวิตเปลี่ยนไปที่เดียวผมโครงการสาธิตเสริมสมองนะจนถึงปัจจุบันนี่ได้สร้างคนถึงเป็นจำนวน 1,284 คนท่านเป็นผู้ให้จริงๆให้ทั้งสติปัญญาให้ทั้งความคิดให้ทั้งจิตวิญญาณที่จะรู้จักสำนึกถึงบุญคุณของผู้ให้ทุนแล้วก็กลับมาทดแทนนับตั้งแต่มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐมหาวิทยาลัยแรกคือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจนปัจจุบันประเทศไทยมีสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐมากกว่า26แห่งและอยู่ระหว่างการเสนอปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐอีกหลายแห่งนวัตกรรมบริหารมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐทำให้มหาวิทยาลัยสามารถกระทำภารกิจได้ดีขึ้นมีคุณภาพประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตอบสนองความต้องการของประเทศและให้บริการที่มีคุณภาพแก่ประชาชนตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศชาติให้สามารถแข่งขันได้ปี2533เป็นจุดกำเนิดของราชบัญญัติว่าด้วยมหาลัยในกำกับของรัฐมหาลัยแห่งแรกก็คือมหาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเพนพอยต์ของวงการอุดมศึกษาไทยในสมัยก่อนก็คือการที่มหาลัยมีความไม่คล่องตัวทางด้านการบริหารการศึกษาเป้าหมายของท่านก็คือต้องการที่จะให้มหาวิทยาลัยเนี่ยสามารถพัฒนาระบบระเบียบ
ที่จำเป็นและเหมาะสมกับการบริหารมหาวิทยาลัยที่จะนำไปสู่ความคล่องตัวเรื่องของประสิทธิภาพสามารถดำเนินพันธกิจได้ตามเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วมหาวิทยาลัยในกำกับนั้นจะมีอิสระในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณการที่จะยกย้ายตามความเหมาะสมในการดำเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยที่สำคัญมากที่สุดอีกประการหนึ่งคือการบริหารงานบุคคลเราต้องการให้อาจารย์เราเนี่ยมีความกระตือร้นในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยอยู่ตลอดเวลาการมีมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐก็จะมาแก้ที่เป็นแพนพอยของโครงการอุดมศึกษาไทยทำให้อาจารย์ต้องกระตือร้นตลอดเวลาและก็จะก่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ทางวิชาการตัวอาจารย์เองก็จะเข้าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและก็จะนำพาประเทศไปสู่การพัฒนาจุดเริ่มต้นของเศรษฐกิจศึกษานั้นเกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีด้วยความคิดที่ว่าทำยังไงเราจะเชื่อมโลกของการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยกับโลกของการทำงานให้กลายเป็นโลกเดียวกันท่านอาจารย์วิจิตรศรีสะอ้านได้นำมาใช้เป็นกลไกในการหล่อหลอมสร้างสรรค์บัณฑิตผู้ผ่านเศรษฐกิจศึกษานั้นจะต้องพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ทันทีเมื่อสำเร็จการศึกษาไม่ใช่การเรียนรู้เพื่อทฤษฎีแต่เป็นการเรียนรู้เพื่อทำงานจริงวันนี้มีมหาวิทยาลัยร้อยกว่าแห่งภาคธุรกิจภาคเอกชนองค์กรผู้ใช้บัณฑิตหมื่นกว่าแห่งเข้ามาร่วมกับเรา30กว่าประเทศทุกคนยอมรับเป็นเสียงเดียวว่าโมเดลเศรษฐกิจศึกษาไทยเป็นโมเดลที่ดีที่สุดในโลกตรงนี้เนี่ยผมว่ามันสะท้อนกับคำว่านวัตกรรมได้อย่างไรเพราะว่ามันมีความยั่งยืนเพราะว่ามีความเติบโตควบคู่กับการจากแนวคิดสำคัญคือการมุ่งให้นักศึกษาเรียนรู้ภาคทฤษฎีในสถานศึกษาสลับกับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือสกอ.ได้ประกาศเกียรติคุณให้ศาสตราจารย์ดร.วิจิตรศรีสะอ้านนายกสมาคมสหกิจศึกษาไทยและอธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นบิดาแห่งสหกิจศึกษาไทยในปี2514ผมได้มีโอกาสทำงานร่วมกับท่านงานที่สำคัญมากที่ก่อให้เกิดคุณูปการอย่างยิ่งใหญ่แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสภาจุฬามีความคิดต้องการจะให้สัตวแพทย์ไปอยู่เกษตรท่านได้ริเริ่มว่าน่าจะมีการศึกษาว่าคณะสัตวแพทย์เป็นยังไงอย่างไรวิจัยสถาบันนั้นช่วยให้ปรับเปลี่ยนการตัดสินใจระดับนโยบายได้เปลี่ยนการตัดสินใจให้คณะสัตวแพทย์จุฬานั้นดำรงอยู่พัฒนาจนถึงทุกวันนี้อีกเรื่องที่สำคัญมากก็คือเรื่องการสำรวจนักวิจัยจุฬาซึ่งเราทำแล้วตอนนั้นเราก็พบว่าจุฬาเองมีไม่ถึง 30% ที่อาจารย์ทำวิจัยการริเริ่มของท่านอาจารย์วิจิตรตอนนั้นเนี่ยก็ได้คำตอบมาชัดเจนว่าต้องส่งอาจารย์ไปเรียนต่างประเทศให้อาจารย์นั้นทำวิจัยควบคู่การเรียนการสอนก็เป็นที่มาของกองทุนรัชดาภิเษกสมโภชซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดที่สำคัญมากและชัดเจนว่าการจะเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยไม่ใช่สอนหรือไม่ใช่มานั่งวิจัยในยามที่จะขอตำแหน่งวิชาการแต่ว่าถือต้องเป็นกิจวัตรประจำวันการวิจัยสถาบันจะมีระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจและท่านจะเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของการเป็นผู้บริหารการศึกษาที่ใช้การตัดสินใจจากฐานข้อมูลจากงานวิจัยเป็นสำคัญเป็นผู้ที่เป็นแบบอย่างของผู้บริหารที่เป็นนักวิจัยนอกจากนี้ศาสตราจารย์ดร.วิจิตรศรีสะอ้านยังเป็นผู้ริเริ่มบุกเบิกการวางระบบการวางแผนพัฒนาอุดมศึกษาและระบบงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศการอุดมศึกษาซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นผู้สร้างมิติใหม่ของการวิจัยสถาบันในประเทศไทยสมควรได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาการวิจัยสถาบันในประเทศไทยศาสตราจารย์ดร.วิจิตรศรีสะอ้านนักบริหารและนักวิจัยอาชีพผู้เป็นผู้ดับปัญหาการศึกษานวัตกรทางการศึกษาและบิดาของการวิจัยสถาบัน
รื่องการเรียนการสอนซึ่งเราทราบดีว่าเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งอันหนึ่งของมหาวิทยาลัยท่านอาจารย์วิจิตรศรีสะอาดแสดงวิสัยทัศน์ให้พวกเราได้เกิดแรงบันดาลใจสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องค่านิยมของความเป็นครูเพราะฉะนั้นเราก็เอาความคิดของท่านเนี่ยมาคิดว่าเราจะทำอย่างไรในเรื่องนี้โดยที่เราได้เชิญนะคะวิทยากรจาก UK มาสร้างแรงบันดาลใจเป็นพี่เลี้ยงให้กับคณาจารย์ใหม่ดิฉันคิดว่าสิ่งที่จะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับสถาบันอุดมศึกษาคือเราเลยอยากให้มีหลักสูตรซึ่งได้รับการรับรองนะคะจากหน่วยงานนี้ปัจจุบันเรียกว่า Advanced Higher Education ใช้ชื่อว่า STARS เป็นตัวย่อของคำว่าSUT Teaching Academic Recognition Scheme เราได้ส่งหลักสูตรนี้ไปขอการรับรองนะคะที่ UK แล้วก็น่าภาคภูมิใจที่มหาวิทยาลัยของเราได้รับการรับรองเป็นแห่งแรกของประเทศไทยท่านอาจารย์วิจิตรเนี่ยทำให้เราเห็นว่าภารกิจหลักของเราเนี่ยจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบเน้นการวิจัยแต่เรื่องค่านิยมการเรียนการสอนก็เป็นเรื่องที่ก็ทำคู่ขนานกันไปเรื่อยสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้เพราะความเป็นครูของท่านอาจารย์จิตศรีสะอาดกรอบมาตรฐานวิชาชีพการสอนระดับอุดมศึกษาและการสนับสนุนการเรียนรู้เป็นการมุ่งเน้นการพัฒนาคณาจารย์และผู้สนับสนุนการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาสู่การเป็นครูมืออาชีพอย่างแท้จริงการสะสมประสบการณ์การทำงานมากมายสิ่งเหล่านี้ได้สร้างวิธีการเรียนรู้วิธีคิดและวิธีการทำงานพอนึกถึงท่านอาจารย์วิจิตรทึ่งในวิธีคิดของท่านเรื่องหนึ่งก็คือท่านมีอุดมคติเกี่ยวกับเรื่องการให้โอกาสคนเนี่ยสูงมากให้โอกาสคนที่ไม่มีโอกาสจะเรียนในระดับอุดมศึกษาจากเด็กยากจนที่ต้องขอสารพัดทุนผมหาเท่าไหร่กลายไปเป็นวิศวกรอีกเรื่องนึงเนี่ยที่ผมรู้สึกว่านึกถึงท่านอาจารย์ก็อดจะประทับใจไม่ได้นะครับเลือดนักสู้ของท่านท่านไม่เคยถอยไม่เคยยอมแพ้ปัญหามันจะยากแค่ไหนก็ตามความเป็นเลือดนักสู้ของท่านบวกกับความตรงไปตรงมาของท่านความจริงใจของท่านทำให้ท่านฝ่าวิกฤตแล้วก็แก้ปัญหาขององค์กรมาได้มากมายเรื่องที่ผมประทับใจกับท่านมากที่สุดอาจจะเป็นเรื่องที่ท่านใช้การอธิบายเรื่องราวมันเป็นอย่างไรมีที่มาที่ไปอย่างไรผมขนานนามท่านว่าท่านเป็นผู้บริหารวิญญาณครูท่านไม่เคยสั่งนะฮะท่านใช้วิธีสอนก็ทำให้เราเห็นพ้องไปกับสิ่งที่ท่านมองสิ่งที่ท่านคิดนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของคุณูปการของชาวลุ่มน้ำบางปะกงผู้นี้ที่มีต่อระบบการศึกษาของประเทศไทยให้พึ่งตนเองได้พัฒนาได้และแข่งขันได้และโดยเฉพาะการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติผมเป็นครูคิดและทำแบบครูชอบคิดใหม่ทำใหม่และใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนการศึกษาไทยให้สามารถพึ่งตนเองได้พัฒนาได้และแข่งขันได้เมื่อต้องมีชีวิตแบบนี้ก็ต้องสั่งสมประสบการณ์หลากหลายยิ่งมากขึ้นก็ยิ่งชินกับเรื่องของการทำงานต่อสู้เอาชนะอุปสรรคและทุกครั้งที่ผ่านมาได้ก็สะสมความมั่นใจมากขึ้นด้วยไม่ใช่ความมั่นใจในตัวเองแต่คือความมั่นใจว่าชีวิตคือการต่อสู้และไม่มีอะไรที่อยู่เหนือความสามารถถ้าเราทุ่มเทความพยายามให้เต็มที่ลงแล้วนะแต่บางปะกงนั้นยังคงสวยงามตาคราไกลสนธยายิ่งพาให้เราสุขสัน